ูกยิงระยะประชิดที่ศีรษะโดยใช้หมอนเป็นตัวเก็บเสียงโดยเหยื่อคือนางสาวเอ้ยหลานสาวของเสียฮ่องเต้เอ้ยมันเกลียดฉันค่ะจะโทษใครไม่ได้อะเนาะทำกับมันไม่ซะเยอะเลยคุณทำอะไรครับฉันโทษเอ้ยค่ะว่าเอ้ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้สายชนต้องตายเมื่อไหร่แม่จะเลิกพูดเรื่องพ่อสักทีอะเจอไดอารี่เขียนว่าเอ้ยอยากฆ่าแม่ทั้งคุณพ่อคุณทั้งคุณสงการเนี่ยบอกว่าคุณน่ะชอบล้อเอ้ยหนูไม่ได้ล้อก็หนูบอกแม่แล้วว่ามันเป็นบ้าส่งไปบำบัดตั้งนานแล้วจะได้ไม่อาการกำเริบแบบเนี้ยตอแหลกูแม่ไม่เคยทำอะไรให้ใครเลยถ้าถามผมว่าใครน่าสงสัยสุดก็มีอยู่ตัวเดียวอะก็คือเอ้ยว่าอาต้องระวังเรื่องลุงไว้หน่อยนะทุกคนรู้ว่าลุงไม่ค่อยชอบอาถ้าเขารู้เรื่องอากับเงินของแม่เขาว่าไม่น่าพอใจนะแต่ดูผมจะโกงเงินไปยังไงอ่ะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหาตัวฆาตกรในครั้งนี้ด้วยซ้ำผมไม่สงสัยมาตลอดตั้งแต่มันเข้ามาอยู่ในบ้านนี่แหละนะเข้ามาดื้อๆแล้วก็มาอยู่คือถ้ามันจะเป็นคนฆ่าถ้ามันจะเป็นคนฆ่าเอ้ยก็ไม่เห็นแปลกเลยมึงกล้าโกงกูได้ไงฮะมึงโกงกูได้ยังไงกูเลี้ยงมึงมาอย่างดีกูไว้ใจมึงจะตายมึงโกงกูได้ยังไงคุณหลิวใจเย็นๆก่อนเราให้เวลาคุณเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่หนักนะน่าจะตายไปวอมเอ่ยนั่นแหละสงการเหรอหมายถึงใครครับทำไมคุณถึงคิดว่าสงการกับเอ่ยเขาสมรู้ร่วมคิดกันครับสมรู้ร่วมคิดเรื่องอะไรครับเวลามีอะไรมันก็คุยกันอยู่สองคนนั่นไงมันอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมีเรื่องอะไรก็เป็นคนสองคนนั่นแหละแล้วอะไรทำให้คุณมั่นใจว่าลูกของคุณเนรคุณครับคิดว่าเอ้ยมันจะไม่รู้เรื่องที่มันโกงเหรอเวลามันมีอะไรมันก็พูดกันทุกเรื่องอะแต่เรื่องเนี้ยยังไงเอ้ยมันก็ต้องรู้ทำไมไม่บอกฉันไงคุณหมิวครับขอโทษนะครับคุณหมิวขึ้นห้องนอนกี่โมงครับหลังจากกินเลี้ยงเสร็จหลังจากการทะเลาะกันจบแล้วปกติเวลาฉันเมาแล้วฉันจะจำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะคุณหลังจากขึ้นห้องนอนคุณกลับออกมาอีกไหมจำได้ว่าภาพสุดท้ายคือฉันอยู่หน้าห้องเอ๋ยค่ะคุณทำอะไรหน้าห้องคุณเอ้ยครับเอ้ยเปิดประตูเปิดประตูก็ยังคุยยังไม่ทันจบยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดกันดีๆกูแค่อยากให้มึงรู้ไว้ว่าตั้งแต่วันที่มึงพาสายชนไปจากกูกูไม่มีทางรักมึงได้อีกแล้วไม่มีเลยหมดแล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มึงจะทำอะไรมึงจะโกรธกูมึงจะเกลียดกูมึงอยากจะฆ่ากูมึงเอาเลยมึงทำได้เลยกูรับได้อยู่แล้วยังไม่ได้ขอโทษฉันก็เลยตามเอ้ยมันขึ้นไปแต่หลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้เลยมึงคิดว่ามึงทรมานเป็นคนเดียวหรือไงกูทรมานเป็นเหมือนกันกูก็อยากตายเหมือนกันตอนนั้นห้องก็ล็อกอยู่ปกติถูกไหมครับคุณได้พยายามจะเปิดประตูไหมขอแล้วแต่ว่าไม่เปิดมีเสียงอะไรไหมครับจำไม่ได้วันนั้นมันเมามากอะ
จำได้ภาพสุดท้ายก็คือตามเอ้ยขึ้นไปบนห้องนี่แหละค่ะหลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้แล้วจำไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเอ้ยเสียชีวิตคุณรู้ไหมมึงมาฆ่ากูสิมึงมาฆ่ากูให้ตายเลยกูก็ไม่อยากอยู่แล้วเหมือนกันมึงมาฆ่ากูเลยยายมึงไม่อยากอยู่มึงไม่อยากอยู่มึงออกมาไอ้ยายมึงออกมาลุกค่อยลุกไปก่อนสิ่งนั้นคุณรู้ไหมรู้ว่าใครตามคุณออกมาน่าจะส่งนะคะหรือไม่ก็เฟิร์นโอเคส่งการโกงของคุณนี่คุณทำคนเดียวป่ะครับคนเดียวครับคุณทำคนเดียวแล้วก่อนที่ทุกคนจะเห็นหลักฐานเนี่ยมีใครรู้เห็นบ้างไหมไม่มีครับเอ้ยรู้เห็นใช่ไหมคุณได้คุยกับเขาใช่ไหมคุณสนิทกันมากใช่ไหมทุกคนรู้ว่าลุงไม่ค่อยชอบอาถ้าเขารู้เรื่องอากับเงินของแม่เขาว่าไม่น่าพอใจนะไม่ได้คุยเรื่องนี้กับเอ้ยครับคุณเอาเงินไปทำอะไรคุณโกงเงินไปทำอะไรบ้างมีคนก็บอกว่าคุณเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะถ้าเปลี่ยนไปมันต้องดีกว่านี้แหละครับนี่แค่ผมเอามาประดับประดาความสำเร็จของผมแค่นั้นเองคุณเอ้ยนี่มองคุณเป็นคุณพ่อเหรอผมไม่แน่ใจว่าเอ้ยมองผมเป็นยังไงแต่ว่าไม่แน่ใจผมคิดว่าคุณคิดยังไงครับเบิร์ดผมว่าเอ้ยเป็นหลานผมครับที่คุณบอกว่าคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้แบบเอ้ยต้องเป็นแบบนี้เอ้ยเขาปรึกษาอะไรคุณนี่เขาบอกเลยนะในไดอารี่เล่มนี้คือคุณคือที่พึ่งของเขาเขาบอกอะไรคุณบ้างผมรู้ว่าคุณทำใจลำบากนะคุณสงแต่ผมต้องการข้อมูลผมต้องการจับตัวคนร้ายเอ้ยเขาป่วยครับแล้วทุกคนก็ทำเหมือนเอ้ยไม่ปกตินะครับเขาแค่ป่วยนะครับเขาไม่ได้บ้าครับแล้วเหมือนทุกคนก็เหมือนคิดว่าทำอะไรกับเอ้ยก็ได้ครับเช่นที่คุณรู้สึกมันสร้างบาดแผลกับเอ้ยเอ้ยได้มีโอกาสพูดกับคุณเรื่องนี้ไหมมันคือเรื่องอะไรบางเรื่องอ่ะเอ้ยก็ไม่ได้บอกผมนะครับแต่ว่าบางเรื่องผมก็เห็นเองคุณเห็นอะไรครับในห้องเต้ครับเขาทำอะไรครับไม่ชอบลวนลามไอ้เอ้ยเนี่ยที่ไหนคุณเห็นที่ไหนเห็นที่บ้านเลยนะครับมันชอบฉวยโอกาสที่บริเวณที่ทุกคนเห็นได้หรือว่าในห้องของเอ้ยหรือตรงไหนทุกครั้งนี่มันมีโอกาสนะครับในวันที่มีปาร์ตี้กันเนี่ยนะครับในงานเลี้ยงเนี่ยพอคุณเอ้ยขึ้นห้องไปแล้วคุณทำอะไรกันตอนนั้นคือในห้องเต้ครับมันตามเอ้ยขึ้นไปครับเพราะว่าเอ้ยอ่ะจะไปฟ้องนักข่าวเรื่องแม่งลวนลามครับเอ้ยนี่เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยนี่เอ้ยเอ้ย
เอ้ยออกมาคุยกันก่อนนี่แกหมายความว่าจะไปบอกอะไรนักข่าวอะไรเอ้ยกูก็หมายความแบบนั้นแหละกูอยากหวังนะว่ากูจะยอมให้มึงทำตามใจชอบอีกต่อไปอ่ะไม่เอ้ยเดี๋ยวนี่เราตกลงกันได้มั้งฮะเอ้ยอยากได้อะไรเอ้ยอยากได้เงินเหรอก็เลยตามขึ้นไปทันทีเลยป่ะครับหลังจากห้องเต้ขึ้นไปพักหนึ่งครับคือปากเสียงมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับความจริงอะไรมึงอย่าทำได้บ้าๆไอ้ไปประตูเดี๋ยวนี้ผมปากเสียงมันเริ่มรุนแรงขึ้นเสียงที่ไหนห้องเต้กับเอ้ยเหรอครับด้านบนน่ะเหรอใช่ในห้องของเอ้ยเหรอไม่ในห้องครับข้างนอกนอกห้องเขาตะโกนแล้วเขาตะโกนใส่กันปิดประตูตะโกนกันเขาทุบประตูดังมากครับไปประตูเดี๋ยวนี้พี่พอแล้วพี่เลิกยุ่งกับหลานมึงอย่าเสือกตอนคุณขึ้นไปนี่มันกี่โมงนะครับผมไม่มั่นใจอ่ะอาจจะทักทุ่มแล้วพอขึ้นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพอคุณขึ้นไปคนไม่มีเหี้ยอะไรเลยอ่ะมึงไม่เข้าใจหรอกว่ากว่ากูจะถึงจุดนี้ได้กูต้องผ่านอะไรมาบ้างกูไม่มีทางยอมให้ไอ้เหี้ยเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันพังหรอกเขาไม่ยอมครับเขาก็มาด่าผมก็เลยทะเลาะกับเขาแทนกูอาจจะไม่รู้ไปยังน้อยกูก็ไม่เหี้ยลวนลามหลานตัวเองหรอกหยุดเป็นบ้าอะไรกันฮะแล้วมันจบยังไงครับแค่หนีครอบครัวมันยังแย่ไม่พอเหรอพ่อสั่นเกียบไม่ต้องยุ่งเฟิร์นมาห้ามครับเฟิร์นขึ้นไปคุณเฟิร์นขึ้นไปด้วยแหละครับไอ้สัสมึงระวังตัวมันดีๆเถอะกูรู้แล้วมึงทำเหี้ยอะไรกันบ้างมึงคอยดูกูจะจับตาดูไปตอนนั้นคุณหมิวอยู่ไหนครับขึ้นมาด้วยไหมอยู่ข้างล่างครับไม่ขึ้นมาไม่ครับแต่อยู่ได้ยินได้ยินครับเสียงดังมากคือพอคุณเฟิร์นขึ้นมาห้ามเรียบร้อยแล้วแล้วคุณแยกย้ายกันเลยไหมครับผมเดาว่าในห้องเต้มันอาจจะแบบรับไม่ได้ครับมันก็เลยเดินหนีผมไปเดินหนีไปไหนฮะกลับห้องครับแล้วคุณทำยังไงผมก็เดินแยกกลับเข้าห้องเหมือนกันครับคุณไม่ถามเอ้ยเหรอว่าเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าเอ้ยน่าจะไม่พร้อมครับตอนคุณกลับเข้าห้องนี่กี่โมงแล้วครับประมาณทุ่มนิดๆมั้งครับคือเหตุการณ์ไม่ได้ยาวยืดเยื้อขนาดนั้นครับเมื่อกี้โทษนะโมโหอะโอเคเข้าใจผมเข้าใจความรู้สึกคุณที่ต้องสูญเสียเนาะเมื่อกี้เราได้ข้อมูลมาเพิ่มนะว่าคุณสงเนี่ยเขาบอกว่าคุณลวนลามทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นนะครับไม่รู้แม่งอะแล้วเรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องราวมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นกับผมไม่ทำอะไรก็หลานผมคุณรักหลานคุณผมรักหลานผมอยู่แล้วแต่มาบ้านมันทำไมลุงหลานมันกอดกันไม่ได้เลยเนี่ยวะมันปกติไหมล่ะตักข้าวให้กันกอดกันรูปหัวกันปกติไหมล่ะซึ่งคุณก็ทำให้ใบเฟิร์นเหมือนกันกอดกันตักข้าวให้กันปกติอ่ะผมก็รักลูกผมปกติกับเอ้ยก็ทำเหมือนกับที่เหมือนกันแค่นั้นคุณเคยแสดงกิริยาลักษณะนี้ในที่ลับไหมครับหรือว่าที่ลับคืออะไรวะที่ลับก็คือที่ที่คนอื่นไม่เห็นมีแค่คุณกับคุณเอ้ยสองคนที่รู้ว่าคุณแสดงกิริยาแบบนี้ปกติลุงหลานเอ้ยก็บอกว่าคุณลวนลามนะจะฟ้องนักข่าวนะที่คุณตามขึ้นห้องไปเพราะว่าเอ้ยจะฟ้องนักข่าวแล้วคุณกลัวเสียชื่อเสียงไม่ใช่คืออย่างนี้คือเอ้ยตอนนั้นแย่มากสภาพคือเขาวิ่งขึ้นไปแบบไม่มีใครชูดูแลเลยถ้าเกิดเขาทำอะไรขึ้นมาน่ากลัวแล้วอันตรายแล้วทำไงผมก็ต้องไปดูสิก็หลานผมครับทีนี้ผมขออนุญาตถามเพิ่มเติมว่าทำไมคุณเอ้ยถึงขู่คุณแบบนี้ว่าจะไปฟ้องนักข่าวเรื่องคุณลวนลามเขามีปัญหาอะไรกับคุณไม่ผมไม่รู้ว่าเอ้ยไปเทคตรงไหนว่าผมแบบลวนลามหรืออะไรก็ตามแต่ไอ้เรื่องที่แบบจะฟ้องนักข่าวเนี่ยไม่เคยออกจากปากเอ้ยเลยไม่เคยเกิดขึ้นเลยไม่เคยพูดเรื่องนี้จนวันนั้นผมไม่รู้ว่าแอคชั่นไหนของผมไปผิดท่าตรงไหนเข้าใจไหมคือไม่เคยมีเรื่องนี้ไม่เคยโอ้ยเอ้าสวัสดีค่ะเฮ้ยกลับมาเมื่อไหร่เพิ่งกลับมาเลยค่ะรอเอ้ย
คือผมก็ลูบหัวหลานผมก่อนนะผมปกติแต่วันนั้นไม่รู้อะไรไปดนใจเขาพูดงั้นออกมาแล้วผมเองซึ่งช่วงนี้มันก็เซนซิทีฟอะคุณคิดถึงมากเลยผอมไปเยอะเลยนะเราฮะมันน่ากลัวนะการที่แบบเฮ้ยถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเขาไปพูดแบบนั้นกับนักข่าวจริงๆผมทำยังไงอะก็จริงทั้งบ้านก็ต้องพึ่งผมถูกไหมล่ะลุงก็อ้วนเหมือนเดิมเลยนะคะเออโรงพยาบาลนี่ก็สอนให้เราปากร้ายขนาดเรือเนี่ยฮะก็คนมันอยู่ดีกินดีมันก็อ้วนเป็นธรรมดาเฮ้ยไม่ได้เจอตั้งนานไปลุงก่อนนะพี่เพิ่งกลับมาจากทำงานน่ะเนี่ยตัวมีแต่เหงื่อใครเนี่ยอย่ามึงก่อนหลานเลยพี่อืมก็ใช่ดิกูออกไปทำงานมาตัวมันต้องมีเหงื่อเป็นธรรมดาคงไม่เหมือนใครบางคนที่อยู่แต่บ้านเกาะเขาแดดไม่ต้องทำเหี้ยอะไรเลยก็มีแดดไม่มีเหงื่อด้วยอันนี้พี่หมายถึงใครวะครับฮะกูดูหมายถึงใครอ่ะโอเคเดี๋ยวไม่กอดก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำให้ตัวหอมแล้วค่อยลงมากอดก็ได้นะเฟิร์นเอาของไปเก็บให้พ่อทีลูกไปมีอะไรกินมั้งเนี่ยโอ้โหโอเคผมกลับมาถามอีกเรื่องนึงปืนของคุณถูกไหมครับใช่ครับปืนผมใช่ถูกต้องห้องคุณคนเก็บปืนไหมทุกคนรู้เหรอคืองี้ไอ้โพซิชันอย่างผมเนี่ยมันเอาพูดตามตรงแล้วเถาๆนะคือมันก็จะมีอันตรายอะไรเป็นปกติอยู่แล้วปกติเนี่ยผมก็จะเก็บปืนไว้ในห้องแต่ผมก็จะบอกสมาชิกในครอบครัวทุกคนว่าเอ้ยปืนอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินจะได้รู้กันผมบอกทุกคนอ่ะตอนที่คุณตามเอ้ยขึ้นไปเสร็จแล้วสงกรานต์ขึ้นมาแล้วใบเฟิร์นก็ตามขึ้นมาอีกตอนคุณแยกไปนี่กี่โมงแล้วครับคุณแยกกลับห้องถูกไหมครับใช่ผมกลับห้องประมาณกี่โมงครับสักหลังถ้าไม่นานนะทุ่มเกือบทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็อยู่ในห้องรอโอเคแล้วก็มีเสียงนาฬิกาปลุกดังแล้วคุณก็ออกมาถูกไหมคือหลังจากนั้นผมก็มีออกไปนอกบ้านไปเดินเล่นไปสูดอากาศอะไรบ้างไปนอกบ้านคุณมีออกไปนอกบ้านด้วยเหรอคุณออกไปนอกบ้านเหรอนิดนึงตอนออกไปตอนไหนทุ่มทุ่มสี่สิบแล้วคุณกลับมาตอนไหนห้าสิบอะไรเงี้ยประมาณกลับมาตอนไหนก็กลับมาก็สองทุ่มนิดนิดเดี๋ยวนี้ตอนคุณเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยมีใครเห็นไหมครับว่าคุณออกไปนอกบ้านไม่มีอ๋อมีไอ้ตอนตรงบันไดสวนกาเฟินมั้งเออใช่ลูกสาวผมรู้อ๋อตกลงมีคนเห็นคุณเดินสวนผมเออคุณกำลังกลับขึ้นมาเฟิร์นกำลังลงไปไม่คือเฟิร์นเดินขึ้นบันไดมาแล้วผมเดินลงไปอ๋อตอนออกตอนออกลุงลิงถามประเด็นเราเฮ้ยอยากแล้วเฟิร์นขึ้นไปไหนครับได้ทักกันไหมไม่ได้ถามอะตอนเนี้ยฮ่องเต้มีโมทีฟนะเอ้ยจะไปบอกนักข่าวว่าเอ้ยโดนลวนลามใช่นะเพราะคุณฮ่องเต้นี่เตรียมลงเลือกตั้งนะเขามีปากเสียงคุณพ่อคุณมีปากเสียงอะไรกับคุณเอ้ยครับเอ้ยบอกว่าพ่อลวนลามพ่อลวนลามเอ้ยพูดเอ้ยบอกว่าจะไปฟ้องนะครับอันนี้คือเกิดขึ้นในงานเลี้ยงใช่ไหมครับคุณเฟิร์นครับตอนที่คุณบอกว่าคุณเอ้ยเนี่ยขึ้นห้องไปแล้วแล้วก็คุณพ่อคุณตามขึ้นไปแล้วก็คุณสงกรานต์ก็ตามขึ้นไปด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณบอกว่าคุณมีเรื่องต้องคุยกับคุณแม่คือคุณหมิวเนี่ยคุณคุยอะไรกันไม่ใช่ค่ะเราทะเลาะกันบนโต๊ะอาหารเอ้ยขึ้นข้างบนพ่อหนูตามไปนะเขาก็ตามอาส่งตามไประหว่างนั้นน่ะหนูช่วยแม่อยู่แต่สักพักเสียงมันดังมากเขาทะเลาะกันเสียงดังมากหนูเลยต้องตามขึ้นไปห้ามแล้วพอห้ามเสร็จอ่ะหนูถึงลงมาคุยกับแม่ต่อค่ะครับ
แล้วพอทุกคนแยกย้ายกันไปแล้วเข้าห้องแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณบอกว่าจังหวะที่คุณพ่อคุณเดินออกจากห้องเนี่ยนะฮะเพื่อจะออกไปข้างนอกเดินสวนกับคุณตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาไหนอยู่ในระหว่างทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มค่ะตอนนั้นคุณคือคุณขึ้นห้องไปเพื่ออะไรฮะเหนื่อยค่ะนอนแล้วพอเขาทะเลาะกันเสร็จแล้วแล้วคุณเฟิร์นลงมาด้านล่างมาคุยกับคุณแม่คุยอะไรกันก็เรื่องไดอารี่ล่ะค่ะอะไรโดนใจให้คุณหยิบไดอารี่อ่านครับอันนี้คืออะไรครับแล้วคุณนักสืบเห็นว่ามันเป็นอะไรอะคะคุณนักสืบดูไม่ออกจริงๆอะค่ะแล้วตอนที่คุณเข้าไปทำความสะอาดคุณเอ้ยอยู่ไหนอะเป็นอะไรเอ้ยลงไปข้างล่างค่ะคือคุณเอ้ยลงมาข้างล่างคุณเห็นว่าในห้องนี้ไม่มีใครคุณก็เลยเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็เปิดไดอารี่คุณเอ้ยอ่านนี่คือจริงๆตอนแรกหนูตั้งใจว่าหนูจะไม่บอกใครแต่ว่าพฤติกรรมเอ้ยมันโต้อาหารน่ะหนูไม่รู้ว่ามีใครเล่าหรือเปล่านะคะไปรักษามาเป็นไงบ้างอ่ะเอ้ยมีอะไรจะเล่าป่ะก็ปกติอ่ะเขาก็ให้กินยาตามอาการตามเวลาอะไรเงี้ยเหมือนแบบควบคุมสารเคมีในสมองอ่ะนั่นก็แปลว่ายังไม่หายดีอะดิเกินแต่พอพูดเรื่องนี้กลางงานฉลองทำไมฮะฉลองอะไรเหรอคะอ้าวนี่ไงเราแค่แต่งบ้านแล้วก็ทำอาหารกินแล้วเอ้ยก็บังเอิญกลับมาวันนี้พอดีเลยอ่ะนี่เรียกฉลองแล้วเหรอเอ้ยไปอยู่ข้างนอกตั้งนานเนี่ยกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างเงี้ยก็ต้องมีงานฉลองแล้วป่ะฉลองก็ฉลองกินเยอะเลยเอ้ยนี่ไส้กรอกของโปรดเอ้ยเลยนี่กินเยอะๆนะจะได้หายไวๆรู้เปล่าร่างกายต้องการสารอาหารลุงน่ะเป็นห่วงรู้เปล่าทำไมวะเราทำไมไม่ปกป้องหนูอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยถามว่าทำไมไม่ปกป้องหนูสิ่งที่ลุงทำมาก็เห็นปะสิ่งที่ไอ้เฟิร์นทำมาก็เห็นนะแต่ทำไมอาไม่เคยปกป้องเอ้ยเลยวะเหมือนอาแบบปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วอาก็ไปบอกให้เอ้ยไปแก้ไขทีหลังหรอเอ้ยไม่ใช่มันจะไม่ใช่ได้ยังไงวะถ้าเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะแต่ว่าก็พูดเหมือนให้มันผ่านไปอ่ะคนที่อาอยากปกป้องแต่แรกอ่ะมันก็เห็นตัวอาเองใช่ปะไม่ใช่เอ้ยตั้งแต่วันที่อามาที่เนี่ยความห่วงใยที่มีอ่ะเพราะอาสงสารเอ้ยใช่ปะไม่ใช่เอ้ยเรื่องนั้นไม่ผิดอะไรวะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมึงไม่ต้องพูด
ฉวยโอกาสกูอยู่นั่นแหละตอนล้มพิมพ์หรือตอนกูอยู่บ้านคนเดียวอ่ะเฮ้ยมึงชอบมากอ่ะแบบสาวๆอ่ะทำไมมึงไม่เอาเงินให้มึงมียาไปซื้อกินเหมือนตอนที่นอกใจแม่ไอ้ฟอนวะเฮ้ยนี่อย่าคิดว่าป่วยจะพูดอะไรก็ได้นะเว้ยแม่มึงกลัวว่าเรื่องนี้จะทำให้ชื่อเสียงที่มึงสร้างมาปนปี้อ่ะเอาใจกูมาสนใจเหมือนกันนะเว้ยเอาไงนักข่าวท้องถิ่นน่ะเป็นไงเอาไหมเฮ้ยมึงอย่าบ้าเฮ้ยพูดมาแล้วว่าไงพ่อนี่แกเชื่อมันเหรอเฮ้ยพูดเหมือนเรื่องจริงใช่ปะเปิ่นเชื่อมากกว่าพ่อถ้าน้องไม่จริงพ่อจะกลัวอะไรอ่ะหนูถามว่านี่ยายพูดมันจริงไหมพ่อแกบ้าฮะจะเชื่อมันเหรอจะเชื่อมันมากกว่าพ่อพ่อได้แล้วยายยายทั้งหมดเลยยายเป็นเหี้ยอะไรมากปะเนี่ยฮะมึงยังจะกลับมาทำให้ครอบครัวเราฉันทำไมใจเย็นเรื่องพ่อมึงก็เรื่องหนึ่งนี่มึงยังจะกลับมาสร้างความร้าวฉานให้ครอบครัวที่เหลืออีกเหรอเอาจริงปะโอ้ยอะไปรักษามาอะโอ้ยจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอะในสายตาแม่โอ้ยแม่ก็ยังเป็นคนเดิมอยู่อะแม่คนที่ควรจะตายแทนพ่อไปในวันนั้นใช่ไหมไม่เคยทำให้แม่ภูมิใจเลยอะไอ้แม่เป็นคนที่ทำให้พ่อต้องตายไงแล้วคือผมรู้สึกว่าบ้านสองชั้นคนน้อยแบบนี้นั่นแปลว่าต้องมีผู้รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผมว่างั้นนะไม่ใช่แค่ว่าเขารู้ผู้ก่อเหตุรู้คนเดียวนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่มีประเด็นนะครับยังไงครับไอ้ใบเฟิร์นเนี่ยไอ้คุณใบเฟิร์นเนี่ยนะที่เขาโกรธมากๆไงครับพอเขาพูดถึงความแบบเขาโกรธเกลี้ยวเลยนะโกรธเกลี้ยวเรื่องเอ้าก็ตอนที่แบบคุณรู้ยังคุณรู้สึกรู้ยังไม่มีใครเล่าเลยเหรอจะพูดกับแม่แบบนี้ก็อย่างนี้ใช่ครับคือผมรู้สึกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใบเฟิร์นมาให้การเนี่ยเขาดูมีอารมณ์โกรธเกรี้ยวมากตอนที่คุณใบเฟิร์นเนี่ยเห็นว่าคุณเอ้ออยากจะฆ่าแม่อันนี้ครั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามานะแล้วพอมาช่วงตอนซ่อมจิ้มสเต็กอีกคุณใบเฟิร์นอารมณ์ขึ้นอีกรอบนะผมเลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณใบเฟิร์นกับคุณหมิวเนี่ยน่าจะมีอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่าทําให้คุณใบเฟิร์นรู้สึกโกรธแค้นมากๆที่รู้ว่าคุณเอ้ยเนี่ยอยากจะทําร้ายอยากจะฆ่าคุณหมิวอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่มีข้อมูลหรือเปล่าเราเพิ่งได้หลักฐานชิ้นสุดท้ายมาครับผมเราเพิ่งพบอาวุธฆาตกรรมในที่เกิดเหตุครับผมโอ้ยมีลายนิ้วมือไหมเนาะซึ่งโดยอาวุธตัวนี้เราไม่ได้พบลายนิ้วมือบนตัวอาวุธแต่ว่าเราค้นพบอาวุธปืนนี้อยู่ภายใต้ฟูกซึ่งเป็นเตียงของตัวเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมครับผมซึ่งอยู่ในห้องนอนเดี๋ยวนะนั่นแปลว่าถ้าเราเรียงไทม์ไลน์เนี่ยคือผู้ก่อเหตุเนี่ยคือพอยิงคุณเอ้ยเสียชีวิตปั๊บซ่อนปืนแล้วก็ล็อกห้องแล้วค่อยออกมาอันนี้ปืนคุณใช่ไหมครับอันนี้ปืนผมก็มันก็เป็นปกติที่บ้านผมก็ต้องมีขอบแบบนี้อยู่แล้วไว้ป้องกันตัวเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าแน่นอนก็อย่างที่บอกว่าวงการนี้มันก็เทาๆอ่ะมันก็จำเป็นที่ต้องมีขอบแบบนี้ไว้อยู่แล้วแล้วก็ผมก็บอกทุกคนในบ้านว่าปืนอยู่ตรงไหนเผื่อไว้ว่าผมไม่ได้อยู่ดูแลก็ยังยืนยันว่ามันก็ชัดอะว่าคนไหนแม่งขี้อะ
คนไหนแม่งเหี้ยพอที่จะฆ่าคนได้คนที่แม่งมาอยู่บ้านเขาแล้วแม่งก็ยังเสือกเนรคุณเขาได้อีกอ่ะผมพูดแค่นี้แล้วครับไม่มีอะไรละเบอร์นี้อยู่ในห้องนอนพี่ห้องแต่ว่าทุกคนก็รู้นะคะว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันกลายมาเป็นอาวุธที่ใช้ฆ่าลูกฉันได้ยังไงคนที่เข้าถึงปืนได้ง่ายที่สุดก็คือพี่ห้องแต่ว่าฉันว่าพี่ห้องไม่ทำแบบนั้นแน่ๆอ่ะผมว่าคนที่3ที่สุดก็จะเป็นไอ้ห้องเต้ครับน่าจะ3ที่สุดในบ้านละถ้าวันนี้ใครสักคนนึงจะเป็นคนฆ่าเอ้ยอ่ะผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะเป็นแม่งเพราะปกติเวลามันลวนลามอ่ะมันทำสำเร็จแต่วันนี้เอ้ยไม่ยอมแถมยังจะไปฟ้องนักข่าวอีกถ้ามันเป็นคนฆ่าก็ไม่แปลกครับพ่อทำทุกอย่างแล้วค่ะที่พ่อต้องการอ่ะพ่อทำได้หมดแหละขนาดทิ้งคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขายังทำได้เลยเพื่ออำนาจแล้วก็ผลประโยชน์ของตัวเองอ่ะแต่ถ้ามีใครสักคนที่จะทำให้ชื่อเสียงเขาเสียไม่อยากพูดแบบนี้นะคะแต่หนูคิดว่าพ่ออาจจะทำได้ค่ะคนเดียวที่รู้ว่าช่วงเวลานั้นห้องเต้ไม่อยู่ในห้องคือใบเฟิร์นคนเดียวนะถึงแม้ว่าตอนนั้นอะจะมีคนที่อยู่บนชั้นสองสองคนคือสงกรานต์กับใบเฟิร์นนักสืบทอมฉายแววเว้ยแต่ใบเฟิร์นคือคนเดียวที่รู้ว่าห้องเต้ไม่อยู่ในห้องเฮ้ยนักสืบทอมหลังจากที่คุณห้องเต้กลับขึ้นห้องแล้วเนี่ยมีใครเข้าออกห้องเขาบ้างไหมนี่แหละต้องไปเอาปืนตอนที่ห้องเต้ไม่อยู่ไงใช่คนที่สวยไปคือคนที่อยู่ชั้นบนณตอนนั้นสงการกับห้องเต้ติดกันห้องก็ติดกันได้ยินเลยจากอาจจะได้ยินเสียงประตูเปิดอ๋อเชี่ยมีประเด็นเหมือนกันมีประเด็นเรื่องแปลงยังไม่รู้หรอกผมคิดอย่างนี้นะสองคนนี้สงการกับใบเฟิร์นครับช่วงจังหวะที่ห้องเต้ออกไปแล้วอะสักคนในนี้เข้าไปในห้องเต้แล้วก็เอาปืนออกมายิงคือมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าจังหวะที่คุณห้องเต้เนี่ยออกจากบ้านไปเนี่ยคุณหมิวซึ่งเก็บข้าวของอยู่ในครัวเนี่ยเห็นว่าห้องเต้เดินออกไปและพอเห็นว่าใบเฟิร์นเดินขึ้นห้องแล้วเนี่ยหมิวก็เลยเข้าไปในห้องห้องเต้เอาหมิวตัดออกกันไหมมันก็เอาดีกว่าตัดออกก่อนจริงต้องตัดช้อยต้องตัดช้อยฝ่ายคนนักเสือเลือกมาแต่คนครับโอเคเอาใครครับจะเรียกใครมาสัมภาษณ์มาให้มาสอบปากคำนี่ห้องเต้นะห้องเต้เหรอคนของปั๊บมาคนเลยอ่ะลองดูลองดูลองเรียกนี่ห้องเต้ไหมได้ครับเจ้าของปืนที่เราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนฆ่าคุณน้องเต้ครับตอนที่คุณออกจากห้องไปแล้วพอคุณเดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณรู้สึกว่ามีอะไรแปลกประหลาดมีอะไรผิดแปลกไปไหมในห้องไม่มีครับคุณตอนคุณกลับมาคุณเช็คปืนคุณบ่อยขนาดไหนเหรอผมก็แทบไม่ได้เช็คเลยนะลูกสาวคุณเขาบอกว่าคุณเป็นคนฆ่าแน่ๆเพราะคุณทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่หนึ่งถ้ามันจะพูดอย่างนั้นก็ผมก็ไม่รู้แล้วคุณมีปัญหาอะไรกับลูกสาวตัวเองหรือเปล่าไม่มีไม่มีหรอไม่มีผมจะไม่มีปัญหากับลูกผมทำไมทำไมคุณถึงคิดว่าสงการเป็นคนฆ่าเพราะแม่งเนรคุณไงยังไงมันก็ฆ่าอยู่แล้วมันชัดเจนฆ่าเพื่ออะไรจะฆ่าเพื่ออะไรเลยแต่คุณได้เงินมาแล้วจะไปฆ่าเลยผมไม่รู้มันทำได้ทุกอย่างไอ้เหี้ยเนี่ยมันคุณลูกผมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงผมเองจะไปทำอย่างนั้นทำไมผมหลานผมยิ่งหมิวเป็นแม่มันนะถึงแม้มันจะไม่ได้รักกันมากแต่ว่ามันไม่มีทางที่มันจะเอาเป็นว่าไอ้เหี้ยนั่นมันขนนอกคุณออกไปคุณกลับเข้ามาในห้องหลังจากนั้นคุณก็นอนไปเลยหรือเปล่ามันก็มีช็อตที่ผมไปกินเหล้าที่สวนหลังบ้านหน่อยนึงกี่โมงครับโอ้ย
2ทุ่มกว่าๆนิดหน่อยจำไม่ได้แล้วคุณกลับเข้าไปในห้องกี่โมงครับจำไม่ได้2ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยต้องกลับมาเจอใครไหมครับเจอคุณเจอใครใบเฟิร์นออกไปข้างนอกแป๊บนึงใบเฟิร์นก็ออกไปข้างนอกเหมือนกันกี่โมงเกือบ3ทุ่มอ่ะจำไม่ได้ออกข้างนอกเจอตรงไหนครับสวนกันเหรอเออสวนก็ตรงบันไดแหละครับหรือยังไงมันก็เดินเข้ามามันก็ออกไปแค่นั้นแล้วทั้งไหนวะถ้าทีคุณใบเฟิร์นเป็นไงบ้างครับตอนนั้นไม่ได้สังเกตอ่ะก็เดินก็เหตุมันเฉยๆใบเฟิร์นจบแล้วเขาคิดได้เท่านี้แหละตอนแรกใบเฟิร์นขึ้นไปแล้วพอสวนอีกทีคือใบเฟิร์นออกจากบ้านนะถ้าเช็คจากไทม์ไลน์มีแค่2คนแต่ไม่น่าใช่ไอ้เสี่ยนี่ใบเฟิร์นต้องการจะโทษเรื่องนี้ไปให้พ่อใช่แต่ว่าฆ่าเพราะอะไรอ่ะครับไม่ชัวร์เลยแต่รู้ว่าเกียรติเอ้ยอ่ะขอ1ชื่อครับผมคุณนักสืบเราเป็นเอกชันนะใบเฟิร์นครับคุณนักสืบระหว่างที่เมื่อกี้คุณนักสืบทำการสอบสวนผู้ต้องสงสัยผมได้ทำการตรวจคราบขม่าวดินปืนบนมือของผู้ต้องสงสัยทั้ง4คนมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านผลตรวจให้ทั้ง3ท่านฟังนะครับจากการเก็บผลตัวอย่างคราบขม่าวดินปืนจากผู้ต้องสงสัยทั้ง4รายพบว่าอัตราส่วนสารเคมีที่พบในคราบขม่าวดินปืนตรงกับสารเคมีบนมือของผู้ต้องสงสัย1รายซึ่งก็คือะไรโดนใจให้คุณหยิบไดอารี่อ่านแล้วตอนที่คุณเข้าไปทำความสะอาดคุณเอ้ยอยู่ไหนอ่ะเอ้ยลงไปข้างล่างค่ะก็ผมกลับมาถึงบ้านใช่ไหมประตูมันล็อกเอ้ยมาเปิดแล้วผมก็คุณกลับถึงบ้านกี่โมงครับ6โมงตอนจัดงานสังสรรค์น่ะความรู้สึกมันเป็นยังไงเหมือนวันนั้นเฟิร์นมันแค่ถามว่ารักษาเป็นยังไงแต่พอเฟิร์นพูดอ่ะเบิร์ดก็แย่หมดเลยครับมันก็แปลว่ายังไม่หายดีอะดิตอนที่เอ้ยขึ้นไปชั้นบนกี่โมงครับไม่น่าจะเกินทุ่มหนึ่งไปประตูเดี๋ยวนี้คือปากเสียงมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมันจบยังไงครับเฟิร์นมาห้ามแล้วพอเขาทะเลาะกันเสร็จแล้วคุณเฟิร์นลงมาด้านล่างมาคุยกับคุณแม่คุยอะไรกันครับพอดีเฟิร์นก็เข้าไปเห็นค่ะเจอไดอารี่ที่เอ้ยเขียนว่าเอ้ยอยากฆ่าแม่พอรู้แล้วฉันก็เลยเรียกเอ้ยลงมาคุยกันตอนคุณเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยมีใครเห็นไหมครับว่าคุณออกไปนอกบ้านมีอ๋อมีไอ้ตอนตรงบันไดสวนกับเฟิร์นมั้งใช่สาวผมรู้อ๋อตกลงมีคนเห็นคุณเดินสวนผมคุณกำลังกลับขึ้นมาเฟิร์นกำลังลงไปไม่คือเฟิร์นเดินขึ้นบันไดมาแล้วผมเดินลงอ๋อตอนออกตอนออกเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณบอกว่าจังหวะที่คุณพ่อคุณเดินออกจากห้องเนี่ยนะฮะเพื่อจะออกไปข้างนอกเดินสวนกับคุณตอนนั้นคุณขึ้นห้องไปเพื่ออะไรฮะเหนื่อยค่ะเอ้ยแม่ก็คุยด้วยกูไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นน่ะไปไกลๆไปไม่คิดว่ากูอยากคุยกับมึงเหรอถ้าแม่ไม่มาตามกูก็ไม่มาหรอกลงไปคุยกับแม่ดิกูบอกแล้วกูไม่อยากคุยทำไมต้องให้พูดซ้ำซากวะไปไกลๆไปเอ้ยถือว่ากูขอได้ปะลงไปคุยกับแม่หน่อยอย่าพึ่งได้ปะอ
แม่มีอะไรจะคุยกับเอ้ยเหรอแกรู้ไหมตั้งแต่วันที่แกเกิดมาพ่อเขาดีใจแค่ไหนที่ได้ลูกสาวเขาบอกกับฉันอยู่ทุกวันนี่อยากทำงานเยอะๆอยากหาเงินเยอะๆแกจะได้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่จะได้เรียนที่ดีๆจะได้ไปเที่ยวเมืองนอกอย่างที่ใครเขาไปกันแม่อยากจะพูดให้เอ้ยรู้สึกผิดอีกอ่ะโอ้ได้บ้างเอ้ยไม่อยากฟังฉันน่ะอยู่กับพ่อแกมาตั้งแต่ไม่มีอะไรจนถึงตอนนี้ที่แกมีทุกอย่างถึงแม้ว่าแกจะทำตัวสำมะเลเทเมาแค่ไหนเอาแต่ใจแค่ไหนพ่อก็ยังอยู่กับแกยังยืนอยู่ข้างแกแล้วฉันเนี่ยฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้จนตั้งแต่วันที่แกไม่มีอะไรเลยจนที่มีทุกวันนี้ไอ้ไม่เคยขอไอ้พ่อกับแม่ทำอะไรให้เลยนะเว้ยแค่อยากจะมีชีวิตของเอ้ยเองอ่ะการที่เอ้ยมีความสุขในแบบของเอ้ยเองอ่ะมันผิดมากของแม่ก็แค่อยากใช้ชีวิตแบบที่เอ้ยต้องการอ่ะเอ้ยขอโทษได้ไหมที่เอ้ยทำให้แม่ภูมิใจไม่ได้อ่ะเอ้ยขอโทษที่เอ้ยเป็นเหมือนไอ้เฟิร์นไม่ได้ได้ไหมทำไมแม่ถึงไม่รักเอ้ยแบบที่พ่อรักเอ้ยอ่ะทำไมแม่ถึงไม่รักเอ้ยแบบที่เอ้ยเป็นเอ้ยอ่ะแม่ต้องเกลียดเอ้ยด้วยอ่ะนี่มึงคิดว่าทุกอย่างที่กูทำทั้งหมดเนี่ยที่หาเงินมาที่ทำงานหนักขนาดนี้เพราะว่ากูรักสายชนเนาะไม่รู้ที่กูทำทุกอย่างทุกวันเนี่ยเพราะกูรักมึงเอ้ยกูรักมึงไงแต่ตั้งแต่วันที่สายชนตายอะที่กูทำไม่ดีกับมึงไม่ใช่เพราะกูเกลียดมึงกูเกลียดตัวเองเกลียดตัวเองเนี่ยเกลียดที่มันรักมึงต่อไปไม่ได้อีกแล้วกูขอโทษกูขอโทษที่กูรักมึงไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยแม่คิดว่าแม่ทรมานเรื่องที่พ่อตายคนเดียวเหรอเอ้ยอ่ะเอ้ยต้องทนอยู่ทั้งที่เอ้ยรู้ว่าพ่อเรื่องที่จะปกป้องเอ้ยแต่นี่พ่อจะปกป้องตัวเองเอ้ยแม่งไม่มีอะไรให้หน้าปกป้องเลยนะเว้ยเอ้ยต้องอยู่ทั้งที่เอ้ยรู้ว่าเอ้ยคือต้นเหตุที่พ่อล้มตายอ่ะแล้วแม่อยากจะมาทำร้ายเอ้ยในวันที่เอ้ยต้องการแม่มากที่สุดหรอยังชดใช้อะไรแม่ยังจะพอใจอ่ะแล้วแม่คิดว่าถ้าแม่จะมาขอโทษอะไรอ่ะเอ้ยจะให้อภัยแม่ง่ายๆเหรอกูไม่ได้มาขอให้มึงให้อภัยกูกูแค่อยากให้มึงรู้ไว้ว่าตั้งแต่วันที่มึงพากสายชนไปจากกูกูไม่มีทางรักมึงได้อีกแล้วไม่มีเลยหมดแล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มึงจะทำอะไรมึงจะโกรธกูมึงจะเกลียดกูมึงอยากจะฆ่ากูมึงเอาเลยมึงทำได้เลยกูรับได้อยู่แล้วกูรับได้แต่วันที่กูรู้แล้วว่ากูรักมึงไม่ได้ต่อไปแล้วยัยแต่แม่บอกว่าแม่เกลียดตัวเองใช่ป่ะเอ้ยก็เกลียดตัวเองเหมือนกันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเอ้ยอะแม่ไม่เคยเกลียดแม่ลงเลยถึงแม่ก็ไม่จะรู้ว่าแม่อะทำเหี้ยกับเอ้ยแค่ไหนก็ตามอะแล้วเอ้ยก็รู้ด้วยว่าตัวเอ้ยอะไม่เคยให้อะ
อภัยแม่ได้จริงๆเลยเว้ยแต่เอ้ยไม่เคยเกลียดแม่ลงเลยอะเดี๋ยวเลยใคร
คืออะไรวะเฮ้ยผิดพลาดหรือเปล่าคุณจะบ้าคือจะบอกว่าลูกผมเป็นฆาตกรเหรอแม่งพลาดแน่ๆมึงบ้าปะเนี่ยมึงตรวจหมายไหมลูกมึงจะฆ่าอันกูไอ้สัตว์ลูกมึงไอ้เดี๋ยวคุณไอ้เหี้ยเอาวะหยุดพ่อทำปกป้องอะไรหนูตอนนี้อะที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่พ่อด้วยเหรอเคยเป็นพ่อที่ดีให้หนูตั้งครั้งไงพ่อเคยให้ความอบอุ่นหนูตั้งครั้งไงแต่พอแม่บอกว่าลูกหัวหนูอะเคยเหรอเคยตั้งครั้งเหรอเคยเป็นพ่อที่มีอยู่จริงให้หนูบ้างไหมที่ผ่านมาพ่อทำให้หนูรู้สึกเหงาแค่ไหนหนูโดดเดี่ยวแค่ไหนพ่อเคยรู้บ้างหรือเปล่าอ่ะพ่อไม่เคยเป็นพ่อให้หนูเลยสักครั้งในชีวิตอ่ะพ่อรู้ไหมว่าที่ผ่านมาหนูเหงาแค่ไหนพ่อทำให้แม่ต้องจากแล้วพ่อก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้เลยสักครั้งคนเดียวที่หนูเหลืออยู่แม่แม่ขอหนูไหมหนูขอโทษหนูผิดอะไรอ่ะหนูผิดอะไรอ่ะคนเดียวที่หนูเหลืออยู่ทั้งบ้านมีแค่แม่คนเดียวหนูผิดอะไรไม่ต้องขอโทษลูกใครๆก็พยายามปกป้องสิ่งที่รักกันตั้งนานนะแต่วิธีมันอาจจะต่างออกไปก็ได้ลูกนะไม่ต้องร้องลูกหนูแค่อยากปกป้องแม่แม่รู้แม่รู้แล้วหนูไม่ทำอย่างนั้นนะถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมาหนูจะอยู่ยังไงอ่ะหนูแม่อยู่คนเดียวหนูรักแม่มากหนูรักเหมือนแม่เป็นแม่ของหนูจริงๆหนูแค่อยากปกป้องแม่หนูผิดมากเลยเหรอคะที่อยากปกป้องแม่หนูสิ่งที่อ้อยเขียนในไดอารี่ถ้าหนูไม่ทำต้องตายอาจจะเป็นแม่ของหนูก็ได้หนูเข้าไปหลบในห้องเอ้ยก่อนหน้านั้นหนูเข้าไปเอาปืนในห้องพ่อมาก่อนแล้วก็เข้าไปรอเอ้ยในห้องระหว่างที่เอ้ยลงไปคุยกับแม่รอจนเอ้ยกลับเข้ามา
าหมอนปิดหน้าเอ้ยแล้วก็ยิงค่ะแต่หนูไม่ได้ผิดอะไรเพราะหนูแค่อยากปกป้องแม่จริงๆหนูไม่เสียใจกับสิ่งที่หนูทำค่ะครับผมสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับผมใบเฟิร์นคือฆาตกรที่ลงมือสังหารเอ้ยที่เป็นเหยื่อหรือว่าวันนี้นักสืบสามารถช่วยเหลือกรมตำรวจของเราแล้วก็จับผู้ต้องสงสัยจับฆาตกรตัวจริงได้ถูกต้องครับผมขอบคุณครับวันนี้ชื่นชมนักแสดงมากๆเรื่องดีมากดีนะใส่แว่นอยู่น้ำตาคอไปหมดอ่ะไหลแสบตาใช่ไหมเล่นดีมากๆอ่ะโอ้ยปวดหัวเนี่ยโอเคเดี๋ยวอยากให้ทีมนักแสดงบอกหน่อยว่าแบบติดตามพวกคุณได้ที่ไหนอย่างไรครับสุดยอดเลยทุกคนสุดยอดพี่เฟิร์นก่อนเลยครับเฟิร์นเก่าแล้วค่ะโอเคค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะมีทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะชื่อ By Voyage ค่ะฝากด้วยนะคะแล้วก็ชวนมาออกได้นะคะได้เชิญกันถ่ายของสักหน่อยอะไรห้องไหนอ๋อครับก็เพจอาร์ตฟองเต้ครับ IG อาร์ตฟองเต้แล้วก็ทุกที่ที่ผมเดินทางไปแจมด้วยเสือกด้วยครับรับทราบเทพลีลาใดๆครับขอบคุณมากๆครับของหมิวก็มี IG ค่ะ IG Miu_LadyM ค่ะ Twitter เหมือนกันค่ะแล้วก็มี Facebookก็คือมีเพจหมิวศิริพัฒน์ค่ะแล้วก็มีช่อง YouTube ก็จะเป็น Lady M Channel อันนั้นจะลงคอนเทนต์แล้วก็ช่องหมิวศิริพัฒน์จะลง Cover Play โอ้มีเยอะแยะมากมายครบถ้วนคุณสงการครับขอสักหน่อยครับน้าหนวดครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มาวันนี้เพราะว่าในละครตายไปแล้วนั่นคือเอ้ยนะครับไปดูในแมสมิวสิกได้นะโอเคไปคลิปกันดีกว่าพี่เติร์ดก็คลิปนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของพวกเรานะครับที่ไม่ได้ทำกันบ่อยๆปีหนึ่งอาจจะมีแค่ทีละสองทีก็หวังว่าเข้มข้นกันมากเนาะใช่ทีมงานทำงานหนักนะครับจริงๆพวกเรานักสืบ3คนแค่มาสืบวันนี้ครับยอดมากขอชื่นชมน้องๆทีมงานทุกคนเลยปรบมือให้น้องๆหน่อยนะครับอ่ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะครับเออด่วนจริงด้วยขอบคุณทุกคนครับเยี่ยมปิดสั้นก็ปิดเลยดีกว่าฟอกกันแล้วใครมันมาเปิดเครื่องใครพูดอะไรข่าวอ่อนนะใครเรียกใครเป็นบอกแล้วมีแต่เรื่องผีซีนเนี้ยดูตรงไหนไม่เป็นไรเห็นไหมวายเต็มจอเลยซีน6 คัด 2 เทค 1